ทุกคนที่เคยไปจีนแค่ครั้งสองครั้งและตามวาระหรือเว้นช่วงไม่นานมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศจีนนั้นพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดดยิ่งถ้าเราสามารถพูดจีนได้ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีมากครับจีนนั้นมีทุนการศึกษาให้คนไทยมากมายเงื่อนไขของทุนก็น้อยมากบรรดาครูบาอาจารย์จึงแนะนำเลยว่าอย่าพลาดโอกาสลองขอทุนการศึกษาจากจีนและอย่ากลัวเรื่องการเรียนภาษาจีนคุณธรรมรินทร์สมหาพาไปคุยกับสองอาจารย์ที่สอนภาษาจีนครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์สอนภาษาจีนนะคะในระดับมหาวิทยาลัยทั้ง2ท่านด้วยกันค่ะซึ่งทั้ง2ท่านนี้นะคะมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะที่ประเทศจีนค่ะวันนี้ให้เกียรติกับพวกเรามากเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะเราอยู่กับอาจารย์จุนะคะหรืออาจารย์จุธามาศลิมสุภนาคนะคะและอาจารย์ดร.ณพลม่วงงามหรืออาจารย์ณนะคะเริ่มจากการที่ให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ตอนที่ไปเรียนที่จีนหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นให้เราฟังสักนิดนึงต้องเล่าก่อนว่าตอนที่เรียนศิลปากรตอนป.ตรีเนี่ยเป็นคนที่เรียนภาษาจีนไม่ค่อยเก่งแล้วพอเรียนจบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเรียนมาตั้ง4ปีแล้วแบบมันยังใช้งานไม่ได้สักทีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคขอไปแบบอีกสักปีนึงเพื่อให้ภาษาแน่นขึ้นอันนั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ปักกิ่ง1ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี2011ครั้งนี้ไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้ค่ะอยู่ประมาณสัก5ปีค่ะแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีช่วงสั้นๆที่เราเคยได้มีโอกาสไปทำงานระยะสั้นที่ประเทศจีนหลายๆเมืองค่ะหังโจวเหอเฟยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในแต่ละช่วงเวลาค่อนข้างชัดเจนเลยครั้งแรกที่ไปเนี่ยคือปี2005ประเทศจีนจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ตอนนั้นจำได้ว่าปักกิ่งเนี่ยมีรถไฟฟ้าอยู่2สายเองค่ะตอนนี้มีเป็น10เลยสังคมที่นู่นต้อนรับเราดีไหมหรือว่าเราต้องปรับตัวยังไงบ้างตอนที่ไปเริ่มอยู่ใหม่ๆที่จีนนะอาจารย์จริงๆครั้งแรกไป culture shock เจอ culture shock เพราะว่าเราไปอยู่ปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองหลวงซึ่งสังคมเขาจะเป็นเมืองอารมณ์แบบมี traditional หน่อยๆเก่าๆหน่อยนะคะก็เราก็ไปทันช่วงนั้นทันที่มันเป็นช่วงห้องน้ำที่มันเป็นรางเป็นระบบรางแล้วก็ชักน้ำที่ต้นทางอะไรอย่างเงี้ย ก็ทานตั้งแต่ปี2005ค่ะแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยก็พออยู่ๆไปเราก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเราก็พยายามมองว่ามันเป็นเมืองที่เป็นด้านวัฒนธรรมเนาะอันนี้คือวิถีชีวิตของเขาเป็นแบบนี้จนตอนนี้จีนเปลี่ยนไปมากไหมคะพลิกเลยค่ะพลิกเลยเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะเป็นเมืองอีกแบบหนึ่งไปเลยเป็นเมืองที่แบบเทคโนโลยีเป็นเมืองสมัยใหม่เป็นเมืองแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราไปครั้งแรกนี่แบบอู้หูเลยอู้หูแบบไม่คิดว่าเมืองจีนจะไปเร็วกว่าประเทศไทยเยอะมากๆเลยแล้วก็เซี่ยงไฮ้เนี่ยมันมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะตั้งแต่การสั่งอาหารตอนนั้นเนี่ยเมืองไทยยังไม่มีไลน์แมนยังไม่มีแอปพลิเคชันสั่งอาหารต่างๆแต่ว่าพอเราอยู่ในเมืองจีนเนี่ยเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้แบบทั่วไปเลยอยากให้อาจารย์น้ำพลเล่าชีวิตตอนที่อยู่ที่จีนเหมือนกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตอนปริญญาตรีนะครับผมเรียนที่ธุรกิจบัณฑิตนะครับแล้วก็ตอนปี3ได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศจีนแลกเปลี่ยน1ปีตอนนั้นไปเมืองฝูเจี้ยนเซี่ยเหมินครับตอนปริญญาโทผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่เมืองเทียนจินนะครับในปี2014หลังจากปี2014ที่ไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาแปะอาเจกอาม่าเริ่มใช้จ่ายแบบใช้ e-wallet จ่ายเงินแบบไม่ใช้เงินสดเลยนะครับแล้วล่าสุดที่ไปเมื่อตอนปี2018เนี่ยครับผมถือว่า 99% เลยที่เป็นสังคมไร้เงินสดเด็กไทยอย่างเราเนี่ยจะไปเรียนที่จีนยากง่ายแค่ไหนหาทุนยากไหมคะมีทุนรัฐบาลไทยรัฐบาลจีนตอนนี้ทุนการศึกษาจีนที่มอบให้กับเด็กนักศึกษาไทยนะครับมีค่อนข้างมากแล้วก็มีหลายประเภทด้วยกันแล้วก็จะมีทุนของสถานทูตทุนของรัฐบาลจีนนะครับหรือ CSC อันนี้ก็เป็นทุนอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีทุนโดยตรงจากโรงเรียนนะครับจากมหาวิทยาลัยเองถ้าเราเทียบกับทุนประเทศอื่นๆที่เด็กนักเรียนไทยขอไปเนี่ยทุนประเทศจีนถือว่าเป็นทุนที่มีเยอะที่สุดในสำหรับให้นักศึกษาไทยไปแล้วก็หลากหลายมากๆมีทั้งทุนรัฐบาลจีนเองทุนรัฐบาลเมืองแล้วก็ทุนที่มหาลัยพิจารณาเองไม่พอมีทุนของจืออีกเยอะมากๆแล้วก็แต่ละทุนเนี่ยค่ะเป็นทุนที่ฟรีเกือบทุกอย่างมีเงินเดือนด้วยแล้วก็การแข่งขันในการที่จะได้ทุนมามันไม่ได้ยากเหมือนกับที่เราจะไปทางยุโรป
แล้วก็ไม่ต้องคืนทุนใดๆทั้งสิ้นคือเป็นทุนให้เปล่าซึ่งในแต่ละปีประเทศจีนเนี่ยเขาให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนอาจจะมีทุนปโทอย่างเดียวหลังๆก็จะมีทุนแบบ1ปีเพื่อไปเรียนภาษาทุน1เทอมทุนสำหรับเด็กม.ปลายที่จะไปเรียนปตรีก็เยอะขึ้นมากๆเลยแล้วก็ไม่ขอไม่ได้ยากค่ะแล้วก็เด็กตอนนี้เด็กมัธยมเองก็เริ่มที่จะขอกันมากขึ้นทุกปีทุกปีขอเสริมอีกหน่อยครับตอนนี้มีทุนอาชีวศึกษาอีกที่ตอนนี้ที่กำเป็นกำลังยอดฮิตเลยนะครับซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยถือว่าฉายสปอตไลท์มาทางสายอาชีพครับมีทุนค่อนข้างเยอะนะครับแต่เด็กที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเรียนพวกเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเกี่ยวกับสายอาชีพเป็นอาชีพที่ตลาดรองรับหลังอีคอมเมิร์ซมาแรงตอนนี้เพื่อทุนไปเรียนพวกอีคอมเมิร์ซก็เยอะค่ะอย่างนี้แล้วเสน่ห์ของภาษาจีนนะคะคืออะไรหรอคะทำไมจะต้องมาเลือกเรียนภาษานี้ด้วยภาษาจีนนะครับปัจจัยภายนอกก็คือเราฟังภาษาจีนเนี่ยเรารู้สึกมันเพราะนะครับอักษรจีนเราเห็นตามที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมันสวยงามนะครับมันมีความเป็นศิลปะนะครับส่วนปัจจัยภายในเนี่ยก็คือในภาษาจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมอยู่ในนั้นนะครับซึ่งคนที่สนใจด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนประวัติศาสตร์จีนเนี่ยก็จะสนใจด้านภาษาจีนไปในตัวแล้วส่วนใหญ่อะค่ะจากที่สอนนักศึกษามานักศึกษาไทยจะติดปัญหาตรงไหนคะในการเรียนภาษาจีนคนใหญ่ก็จะถอดใจนะครับตรงที่อักษรจีนนะครับระบบอักษรจีนไม่ใช่เหมือนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่สะกดคืออักษรภาพ1คํา1เสียง1ความหมายซึ่งเด็กไทยเนี่ยถึงเวลาจะต้องเรียนภาษาจีนพอพูดฟังพูดอ่านได้อยู่พอมาถึงตอนเขียนเนี่ยเด็กไทยก็จะท้อแท้รวมถึงตัวผมเองด้วยผมเองก็ถึงตอนเรียนอยู่ปี1ก็รู้สึกท้อแท้ครับเรื่องที่ต้องเจออักษรจีนแต่ว่าอยากจะเน้นย้ําสําหรับคนที่เรียนจีนอยู่ตอนนี้นะครับว่ายังไงก็ต้องมุ่งเน้นทางด้านอักษรจีนต้องจดต้องเขียนต้องคัดนะครับผมเชื่อว่าตัวผมเองเนี่ยน่าจะคัดตัวอักษรจีนเกินแสนคำแล้วน่าจะนะครับคัดเป็นปึกเลยสมัยก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจที่ต้องเจออักษรจีนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน่าจะต้องมีสกิลในการเรียนรู้ศัพท์หน้างานเพิ่มเติมอย่าไปกลัวที่จะแบบไปพูดถามว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้ภาษาจีนพูดยังไงแล้วเราก็จะได้คำศัพท์ใหม่มาพอเราจดปุ๊บเราก็จะรู้ละคำนี้คือแบบนี้นะคนจีนพูดแบบนี้นะแล้วก็ใช้ไปนะคะมันก็จะทำให้เราแบบใช้ได้เหมือนคนจีนมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นค่ะสมัยผมเรียนใหม่ๆนะครับผมจดตัวอักษรในโพสต์อิทเล็กๆเต็มบ้านเลยคุณแม่ตกใจเลยครับผมแปะทุกที่ที่ต่างปลั๊กไฟผมก็แปะภาษาจีนเรียกว่าอะไรในตู้เย็นไก่แช่แข็งผมก็แปะเต็มเลยคุณแม่เปิดตู้เย็นมาโพสต์อิทปิวกระเด็นตกใจคือต้องพยายามดึงภาษาจีนมาอยู่กับเราตลอดเวลานะครับบางทีเราขึ้นรถเมล์แล้วก็นึกคำศัพท์รอบข้างต่างๆที่เราเรียนมานะครับดึงภาษาจีนมาให้อยู่กับตัวเราแล้วจะทำให้เราเก่งภาษาจีนครับเป็นเทคนิคที่ดีมากขยันนะคะต้องขยันต้องขยันนิดนึงใช่ไหมคะเรียนภาษานี้ทราบมาว่าอาจารย์เป็นสายดันในที่นี้คือดันนักศึกษาไทยเนี่ยแหละที่อาจารย์สอนมาให้ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนไม่ว่าจะมีทุนอะไรก็แล้วแต่เราก็จะพยายามบอกเด็กว่าเฮ้ยหนูไปเลยลูกหนูขอเลยหนูถ้าหนูไม่ขอโอกาสได้หนูคือศูนย์ถ้าหนูขอโอกาสคือ50-50ได้ไม่ได้ไม่รู้ถ้าได้ก็ไปนี่คือโอกาสที่หนูควรจะไขว่คว้าเขาให้ทุนเยอะมากๆประเทศจีนเรียนฟรีด้วยก็เนี่ยหนูเรียนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะหาวิธีการเทียบเกรดอะไรอย่างเงี้ยให้หนูได้กลับมาอยู่ในระบบด้วยมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งคู่หรือแม้กระทั่งว่าเวลามีผู้ประกอบการมาถามว่าที่เนี่ยมีนักศึกษาผู้จีนได้ไหมอยากได้ล่ามจังเลยอยากได้เด็กไปประสานงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเซเยสนะเราก็คือจะแบบให้โอกาสเด็กได้ออกไปก็เราก็จะบอกใช่เราก็จะเงินพิเศษด้วยใช่ค่ะเงินน้อยเงินมากจริงๆบางทีมันไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของเราก็คืออยากให้เด็กได้มีโอกาสออกไปสัมผัสจริงๆบางคนแล้วเขารู้สึกว่าเขาเรียนไม่เก่งเลยแต่ว่าพอออกไปทำงานเขาพูดกับคนจีนได้พอเขากลับมาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฉันไม่เก่งนะฉันก็ทำได้อะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เพอร์เซพชันทัศนคติในการเรียนภาษาจีนของเขามันเปลี่ยนไปสำหรับผมมองว่าการไปจีนนะครับนอกจากได้ภาษาได้วัฒนธรรมมาแล้วอีกอย่างนึงคือได้โอกาสอย่างผมไปเรียนที่จีนเองผมมีเพื่อนคนจีนในประเทศจีนนะครับเยอะแยะมากมายได้รู้จักเจ้าของกิจการได้รู้จักพ่อค้ายันแม่ค้าตามตลาดอะไรนี่ครับคอนเนคชั่นใหม่ๆเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่รู้จักกันเนี่ยเขารู้เราเป็นคนไทยเขาก็มีเฟรนลี่กับเรานะครับแล้วก็เขาก็อยากจะมาเที่ยวที่เมืองไทยหลังจากนั้นพอมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้พาเขาไปเที่ยวพาเขาไปรู้จักวัฒนธรรมไทยต่างๆนะครับคราวนี้เราจะพาพ่อแม่เราไปที่ประเทศจีนบ้างพาญาติพี่น้องเราไปบ้าง
ขาก็ต้อนรับขับสู้เราอย่างดีครับผมว่าและในอนาคตเชื่อว่าต่อไปจะมีโอกาสทางธุรกิจต่างๆที่สามารถทำร่วมกันอย่างที่เพื่อนผมคนจีนตอนนี้เปิดบริษัททัวร์อยู่ที่เมืองจีนอยากจะนำคนจีนมาเที่ยวที่ไทยอะไรแบบนี้ครับก็คือต่อยอดสามารถต่อยอดต่อไปได้การเรียนภาษาจีนเนี่ยไม่ใช่เรียนแค่ภาษาเด็กควรที่จะรู้ถึงรากลึกถึงวัฒนธรรมโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานซึ่งจะได้เรียนจีนอย่างแท้จริงครับมันคือระบบวิธีคิดด้วยค่ะการเข้าใจวัฒนธรรมคือการเข้าใจระบบวิธีคิดของคนจีนซึ่งมันก็จะมาต่อยอดกับการทำธุรกิจในอนาคตว่าเวลาเราดีลธุรกิจกันเขาคิดบนพื้นฐานของอะไรนะหรือสำนวนแบบไหนนะที่เวลาเราพูดกับเขาแล้วมันจะทำให้เราดูรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแบบเจ๋งจังเลยนะคุณเข้าใจความเป็นจีนของเราซึ่งทุกอย่างมันก็จะต้องมาประกอบกันใน5ปีมาเนี้ยธุรกิจจีนต่างๆที่เติบโตในเมืองไทยแล้วก็เป็นธุรกิจใหม่ๆธุรกิจเชิงเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะมากๆเลยถ้าเราได้ภาษาจีนสิ่งที่เราจะต่อยอดได้คือหนึ่งเลยการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันไม่ต้องดูไกลตัวรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าของจีนรถไฟความเร็วสูงของจีนหรือแม้แต่อีคอมเมิร์ซของจีนก็ตามที่เข้ามาถึงบ้านเราคือตอนนี้ถ้าคนที่ได้ภาษาจีนก็คือจะได้เบเนฟิตตรงนี้ได้ช่องทางหรือเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใครเนื่องจากประเทศจีนเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นประเทศที่เติบโตเร็วมากๆเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆคือเราไม่ไปจีน3ปีพอเราไปชีวิตเราต้องไปเริ่มใหม่รถเมย์ไม่มีคนขับขึ้นยังไงเราต้องไปเรียนรู้ใหม่เลยทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นก็การที่ได้ภาษาจีนทำให้เราเปิดโลกแล้วก็เป็นบันไดไปสู่ความรู้อื่นๆและเทคโนโลยีอื่นๆที่จะพัฒนาประเทศไปได้ด้วยค่ะชอบเทคนิคการเรียนภาษาจีนของดร.ณพลมากนั่นก็คือติดสับภาษาจีนไว้ทั่วบ้านไม่เว้นแม้แต่ในตู้เย็นและไก่แช่แข็งครับมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาษาจีนไม่เก่งภาษาจีนก็ให้มันรู้ไปและจะเก่งไวด้วยแล้วกลับมาพบกับรายการที่มีสาระดีๆและสร้างแรงบันดาลใจกับจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 15:30 น.ทางเนชั่นทีวี 22สวัสดีครับ